ดวงใจนะคะนามสกุลจันทรประเสริฐค่ะอาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลของเอกชนตอนนี้นะคะชื่อลอสแองเจลิสคอมมูนิตี้ฮอสพิทอลค่ะแล้วก็ทำงานอยู่แผนก ICU ค่ะจบการศึกษาพยาบาลครั้งแรกเลยที่วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาแล้วได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปี2524ค่ะแล้วก็ได้กลับมาศึกษาต่อปี2550ที่มสท.ในระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะพอจบคณะปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทเลยค่ะคือเราเรียนปกติแล้วเราจะเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตคือระบบการเรียนการสอนกับอาจารย์คณะค่ะประทับใจเกี่ยวกับการเรียนที่นี่คือได้หนึ่งคือความรู้แน่นอนเราได้ความรู้ซึ่งเราเอาไปเปรียบเทียบกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นความรู้ที่พอๆกันค่ะพอๆกันและเขายอมรับในอันนี้ของเราด้วยค่ะเราสามารถที่ต่อไปนี้ปริญญาโทเราก็สามารถตัดตำแหน่งขึ้นในระดับสูงเทียบเท่ากับคนของเขาได้ค่ะแล้วก็ประทับใจที่รู้จักเพื่อนนักศึกษาต่างถิ่นต่างอายุค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ดีมากอาจารย์คือให้ความช่วยเหลืออย่างดีค่ะแล้วก็พนักงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยก็ดีมากค่ะ